กบคืออะไรหมายความว่ายังไงวันนี้เรามีคำตอบครับสำหรับคำว่าต้มกบนะครับในหลักการแล้วเนี่ยจริงๆแล้วต้องอธิบายของทฤษฎีอันนึงก่อนนะครับเคยมีการทดลองครับว่าถ้าเราใส่กบเข้าไปในน้ำเดือดเนี่ยกบจะกระโดดออกมาจากหม้อทันทีแต่ถ้าเราใส่กบลงไปในน้ำอุณหภูมิห้องนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยกบจะไม่รู้ตัวครับและโดนต้มตายในที่สุดครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเปรียบเปรยถึงการลงทุนนะครับโดยการที่หุ้นบางตัวอาจจะค่อยๆปรับตัวลงมาครับโดยที่นักลงทุนเนี่ยไม่รู้ตัวครับเมื่อเขาลงถึงจุดนึงแล้วก็กระชากลงทันทีทำให้รู้สึกว่าเราเหมือนกบที่โดนค่อยๆต้มไปนั่นเองนะครับแล้วตายลงในที่สุดครับเพราะฉะนั้นนะครับการต้มกบเนี่ยอาจหมายถึงการหลอกล่อให้นักลงทุนเนี่ยถือหุ้นตัวนั้นไปนานๆ นะครับค่อยๆถือไปพอถึงจุดนึงเขากระชากลงเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตหรือไม่รู้ตัวว่าแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะโดนต้มเหมือนกับกบในหม้อนั่นเองครับและนี่คือความหมายของคำว่าต้มกบนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพี่ชาร์ตลามีกันเยอะๆนะครับ